ย้อนอดีตมวยดังในคลิปนี้นะครับอยากให้ดูมากๆเป็น2ดาวรุ่งต่างศึกต่างสายนั่นก็คือเสือคิมสิทธิ์สทแต๋วนะครับจากสายศึกของเกียรติเพชรเจอกับมนต์ดำสวีรพลดาวรุ่งทางฝั่งเพชรยินดีครับมวยคู่นี้ชกกันสนุกถึงเงินเหลือเกินครับต้องตัดสินกันในยกสุดท้ายชิงดำอดีตมวยดังครับไปดูผลงานเสือคิมสิทธิ์สทแต๋วครับจากศึกเกียรติเพชรชกข้ามศึกข้ามสายเจอกับมนต์ดำสวีรพลจากเพชรยินดีครับชูทั้งด่วนครับขึ้นมาบริกรรมคาถาถอดมงคลให้กับมนต์ดำครับส่วนไปบ้านโป่งครับถอดมงคลให้กับเสือคิมครับ118ปอนด์เท่ากันนะครับผลงานของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกล็ดไกลวันศุกร์ที่6กันยายน2556ยอด 2,124,020 บาทนะครับเป็นยอดค่าตั๋วที่เก็บได้วันนั้นกรรมการบุญภาปรากฏผลกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับมนดำนี่สายใต้ครับส่วนทางด้านของเสือคิมมีภาคตะวันออกเอาแทงซ้ายครับเสือคิมครับก็เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงจาก2ศึกใหญ่ของสนามมวยเวทีลุมพินีครับเดินเข้าหาครับมนดำซ้อมอยู่มีหน้าโยธินนะครับกับไอเฮงศักดิ์ชัยสิทธิ์นะครับหมัดขวาแทงเข่าซ้ายเจอซ้ายโต้ครับรูปร่างใกล้เคียงครับซ้ายศอกเตะซ้ายครับโอ้ยบวกศอกเลยครับมนดำครับหมัดครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่ามนดำนี่เป็นนักมวยที่ออกหมัดได้คมมากครับปัจจุบันนี้ก็ติดทีมชาติไทยด้วยมวยสากลครับแล้วก็ติดยศสิทธิเอกนะครับรับราชการทหารครับมีอาชีพหน้าที่การงานที่มั่นคงครับไฟสุดท้ายของมนดำก็ปี2558นะครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีแห่งใหม่ครับเป็นฝ่ายเอาชนะพระจันทร์ฉายแล้วเขาก็หยุดไปเลยครับมวยไทยครับไปชกมวยสากลอย่างเดียวดูไฟนี้ของเขาครับย้อนความทรงจำกันหน่อยครับเดินเข้าหาเอาซ้ายหน้าสวยครับเจอหมัดขวามาครับหมดยกครับขอโทษขอโพยกันครับจังหวะสิ้นเสียงระฆังพอดีขึ้นชกเป็นคู่ที่2ของรายการนะครับวันนั้นเอาละครับยกที่4ครับจับได้ไหมตีเข่าขวาครับอาวุธใกล้เคียงกันหลายอย่างครับเดินถีบนำครับแทงเข่าขวาดักเอาไว้เจอเข่าซ้ายของมนดำครับล็อกตีซ้ายครับมนดำตีขวาโต้ครับเสือคิมครับยัดขวาครับกระตุกมาไม่ได้ครับต่อยขวาลำตัวครับเสียบเข่าขวาสวยงามครับเสือคิมครับแล้วก็ยัดซ้ายในครับมนดำตีซ้ายกรรมการแยกมาครับบุญพาดูเหมือนหน้าผากของมนดำนี่แหมปูดเป็นลูกมะนาวครับโดนหมัดของเสือคิมครับตีเข่าขวาครับเสือคิมจังหวะเข้าเบรกดีเสียบเข่าขวาตีซ้ายครับเด้งตีซ้ายมนดำยัดขวาครับเด้งตีซ้ายครับซ้ายของมนดำครับขวาคืนจากเสือคิมครับมนดำมาขวาครับบิดมาเหมือนกันครับแต่ว่าจังหวะตีเข่าไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมามนดำเดินต่อครับมีอาวุธนำครับถีบนำโอ้หน้าผากนี่บวมเป็นลูกมะนาวครับแกบุ้ยแทงสายสวยนะครับแต่ว่าเจอเทกรรมการเข้ามาขวางเอ้ามากรรมการนี่เสี่ยงชีวิตจริงๆครับยัดขวาครับแทงเข่าขวาซ้ายโต้ตีเข่าขวาไปครับเข่าขวาคืนจากเสือคิมครับจังหวะนี้เบาๆเอาเด้งตีขวาเด้งขวาอีกทีนึงครับตลาดหลักทรัพย์นี่ดูอยู่ที่ทางด้านของเสือคิมแล้วนะครับตอนนี้หมัด 1-2 แทงเข่าขวาครับโอ้โหชุดของแกครับหมัด 1-2 แล้วก็แทงเข่าขวาตามแล้วก็ยัดซ้ายอีกทีนึงเจอเข่าซ้ายของมนดำเข่าซ้ายของเสือคิมครับมนดำตีเข่าซ้ายแทงขวาแทงขวาครับเอาเกี่ยวเชือกหน่อยเอาแทงซ้ายเชือกครับกรรมการบุญพาแทงซ้ายครับมนดำเข่าขวาของเสือคิมครับกรรมการเรียกมาครับหมดยกที่4ฮะโอ้โหมันเหลือเกินครับก็เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีครับเป็น2ดาวรุ่งจาก2ศึกด้วยผมประกอบในการเล่นนี่มันมีหลายอย่างครับทำให้แฟนมวยนี่ให้ความสนใจกันเยอะครับรายการวันนั้น
ก็เป็นอีกหนึ่งรายการใหญ่ประจำปี2556ครับยัดขวาสวยครับมนดำเดินแล้วครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่เสือคิมครับตีเข่าซ้ายครับมนดำครับตีซ้ายเจอขวาโต้กรรมการบุญพาครับแยกมาดักแทงขวาครับอ้าวครับลูกบิดมาดีแล้วนะครับเสือคิมวันนี้นี่คือถ้าเกิดไม่ติดเชือกนี่เสือคิมมีหัวทิ่มหัวตำไปหลายรอบนะครับก็อยู่ที่กรรมการด้วยอ้าวยัดซ้ายแล้วก็ถีบซ้ายเอายัดซ้ายดีครับเจอแข้งซ้ายของเสือคิมครับเตะซ้ายเตะขวาครับจับมาตีเข่าซ้ายครับโอ้แรงขึ้นมาครับบนดำแรงขึ้นมาฮะศีรษะหลุดออกนอกเชือกทั้งคู่ครับแทงเข่าขวามาตีซ้ายครับบนดำเสือคิมเด้งตีขวาตีขวาซอยยิกเหมือนกันครับเนี่ยครับกรรมการแยกครับยัดซ้ายครับแม่ลูกนี้ลูกนี้นี่ทำดีครับแต่ว่ามาทำเดียวยก5เข่าซ้ายของบนดำครับเสือคิมตีเข่าขวาตีเข่าขวาบนดำซ้ายเสือคิมขวาบนดำซ้ายพลิกมาตีขวาครับเจอขวาของบนดำหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับดูเหมือนมนดำจะสารภาพไกลๆหรือเปล่าครับรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าต้องชื่นชมนะครับนี่เป็นไฟคุณภาพทั้งมนดำแล้วก็เสือทีมนะครับกรรมการรวบรวมคะแนนครับแล้วก็มีการรวบรวมคะแนนก็ประกาศผลนะครับน่าจะเป็นแชมป์118ปอนด์ของสนามมวยเวทีลุมพินีครับชูมือไปที่เสือคิมสิทธิ์สอทอแต๋วนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับ